สวัสดีครับพบกับครอบบาไขนะฮะซีรีส์ที่ต่อเนื่องมาจากเดอะคาราเต้คิดก่อนที่จะไปฟังกันขอคุยกันก่อนหน่อยเนึ่งเพราะว่าไอตัวครอบบาไขเนี่ยคือจักรวาลของคาราเต้คิดเนี่ยนะฮะที่เป็นหนังเนี่ยมีทั้งหมด5ภาคนะฮะ แล้วก็เป็นดีเมคอีกอันหนึ่งนะซึ่งเป็นเวอร์ชั่นของเชนญลงกับลูกของอวิลสมิธนั่นแหละนะฮะซึ่งอันนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกันนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่มาก่อนนะฮะภาคแรกเนี่ยก็ทำในปี1984นะฮะก็ปี27 แล้วก็ขคขบาไคเนี่ยทำในปีประมาณปี2017นะฮะซึ่งห่างกันเกือบ33ปีแล้วเขาก็ได้ใช้นักแสดงชุดเดิมที่แสดงในภาคที่1น,นะ1984นั่นก็คือจอห์นนี่ลอเรนแล้วก็แดเนียลอรลุโซนะซึ่งภาคนี้เนี่ยอ่าจอห์นนี่ลอเรนเนี่ยเหมือนจะได้เด่นเหมือนจะเด่นขึ้นมานะฮะเป็นเหมือนพระเอกล้วแหละนะฮะส่วนแดนนี่ <c oughs> ก็แดเนียลก็ก็เป็นพระเอกเหมือนกันนะฮะแต่ก็สนุกดีนะฮะดูแล้วไม่เครียดนะเป็นหนังที่ ดูได้เรื่อยๆนะฮะนะฮะในจัก,กรวาลของคาราเต้คิดเนี่ยนะจะมี1984นะฮะซึ่งเป็นภาคที่1แล้วก็1986นะฮะซึ่ง4ปีต่อมาก็ทำ1986คาราเต้คิดทูที่ไปญี่ปุ่นนั่นแหละอันที่3ก็คือ1989นะฮะเป็นคาราเต้ที่กลับมานะฮะแล้วก็จะมีอีกประมาณปี1993นะซึ่งจะไม่เกี่ยวกับแดเนียลนะแต่จะยังมีมิยากิอยู่นะฮะ ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นของผู้หญิงนะชื่อว่า The Next Karate k i s s นะฮะซึ่งผมยังไม่ได้ดูนะฮะเรื่องนี้นี่อ่าแล้วก็มี2010นะฮะ2010เนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นรีเมคของ อ่าภาคหนึ่งนะฮะแต่เป็นรีเมคแบบเปลี่ยนสถานที่ในหนึ่งก็คือกลับไปอยู่เมืองจีนซึ่งจากที่ในของภาคหนึ่งเนี่ยมา UFA ใช่ไหมแต่ภาคนี้ก็มาอยู่เมืองจีนนะฮะก็ปันคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันนะฮะจากนั้นก็ยาวเลยครับนะฮะคอปปาไข่เนี่ยซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้ทําในปี2018นบะฮะคอปปาไข่นะฮะซึ่งเป็นซีรีส์ที่ผมบอกตรงนะตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะที่เข้ามาดูเนี่ยนะ,ะเป็นซีรีส์ที่มันขึ้นมาในยูทูบอ่ะมือนเหมือนท,ทำเหมือนเป็นซีรีส ทำไปทํามาเนี่ยมันม,มันมีแฟนที่เคยดูเดอะคาราเต้คิดเนี่ยเยอะมากก่อนที่จะดูเรื่องนี้เนี่ยผมแปลกใจเพราะว่าผมเห็นตัวอย่างซีรี ai, ส์คอปปาไค่ซีซั่นสามคนดูเกือบ30ล้านเลยนะฮะซึ่งมันเยอะมากแล้วไม่เคยเห็นแบบตัวอย่างซีรีส์อะไรที่คนจะดูเยอะขนาดนี้นะขนาดเกมบ๊อบทอนที่ว่าแบบเป็นซีรีส์ที่แบบคนติดตามแต่ยอดวิวยังไม่ซูคอปปาไคเลยผมก็เลยแบบไหนๆมาขอดูหน่อยละกันนะจากนั้นก็คือดูซีซั่นหนึ่งเสร็จก็เลยไล่กลับไปดูไอ้คาราเต้คิดซึ่งคาราเต้คิดไอ้ภาคแรกเนี่ย ตั้งนานแล้วแหละเราก็ไม่รู้ว่ามันมีภาคต่อไาอีกตั้งหลายภาคนะเราก็ไล่กลับไปดูแล้วก็ทำสปอยเออก็สนุกนะเป็นหนังที่คือดูแล้วไม่เครียดนะดูแล้วก็แบบทําเพื่อความบันเทิงนะฮะการแสดงการต่อยตีอะไรก็ไม่ได้สมจริงอะไรเท่าไหรนะ่ในเงี้ยดูแล้วสนุกมาพอมาดูซีรีส์ก็แบบเออแม่งแบบดูโอเคเลยแหละสนุกเลยแหละนะฮะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเป็นแบบซีรีส์ที่แบบสั้นๆนะฮะตอนละประมาณ30มนาทีมี10ตอนก็ไม่ไม่ถือว่านานนะ ก่อนอื่นนะ,ะเราก็จะไปแนะนําตัวละครกันก่อนนะฮะว่าใครบ้างนะก็แน่นอนว่าตัวหลักๆ2คนนะฮะก็มีแดเนียลลอรุโซนนะ,ะซึ่งเป็นพระเอกในจัก,กรวาลเดอะคาร์เตียคิสซากะนะฮะซีซั่นที่เอ hey, ภาค1ภาค2แล้วก็ซีซั่น1ซีซั่น2องี่นสนี้เขาก็อยู่นะเป็นคนเดียวที่ทสแสดงกับทุก EP เลยแหละนะฮะคนที่2ก็คือจอห์นนี่ลอเรนนะจอห์นนี่ลอเรนเนี่ยเป็นคู่ปรับตั้งแต่ภาคแรกนะฮะเป็นคนที่แดเนียลเนี่ยกระโดดเตะนกท่านกกระเรียนอนะใส่ปลายคาง คนนี้นะฮะชื่อว่าอเมนดาลอรุโซนะฮะอเมนดาลอรุโซ so นี่ก็จะเป็นลูกของแดเนียลนะฮะซึ่งก็เป็นเหมือนเป็นนางเอกด้วยแหละจะเรียกว่าเป็นนางเอกไหมก็ไม่ก็ไม่ใช่นางเอกนะก็ไม่ได้เด่นขนาดนั้นอ่าคนนี้นะฮะชื่อว่ามิเกลดีแอสนะที่ก็เป็นลูกศิษย์ของจอห์นนี่ลอเรนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของคอบปาไข่นะฮะอ่าคนนี้นะฮะล็อบบี้คีนล็อบบี้คีนเนี่ยเป็นลูกของจอห์นนี่ลอเรนเป็นแล้วก็เป็นศิษย์เอกของแดเนียลลอรุโซหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ลนงงนแล้วะะก,กันถ ตัดก็มาเนี่ยนะฮะหนังก็จะเล่าเรื่องอดีตนะฮะยาวๆเลยเกือบ5นาทีนะฮะว่าความเป็นมายังไงซึ่งแน่นอนว่าจอห์นนี่ลอเรนนี่โดนเตะขางนะแล้วภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันจอห์นนี่เนี่ยนะฮะอยู่บ้านคนเดียวลูกเมียนี่ก็ไม่อยู่ด้วยนะฮะตื่นขึ้นมาเนี่ยกิกนเบียร์เลยซัดเบียร์เลยนะ,ะยอมใจทําอาหารกินอยู่คนเดียวหนังก็จะเห็นว่าจอห์นนี่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วก็หน้าตานี่ที่แก่ขึ้นก็ทำลายในห่างกัน30ปีนะฮะนักแสดงก็ใช้ชุดเดิมก็ต่อยอดกันไปเลยอนี่น่ยมะะมัมาูท เหมือนแฟตแหงหนึ่งซึ่งนั้นก็มีมิเกลที่มิเกลเ,เนี่ยก็เพิ่งย้ายมาใหม่มันก็บอกว่าเนี่ยมันเนี่ยนะครับเพิ่งย้ายขึ้นมาใหม่นะครับเราน่าจจะเป็นเพื่อนบ้านกันได้นะฮะจอนนี่เนี่ยก็ไม่สนใจก็แบบพูดบอกว่านะ ให้มีเกลวเนี่ยมันมันรู้นะ,ะับว่าจอห์นนี่เนี่ยเป็นช่างนะมันก็เลยอยากให้จอห์นนี่เนี่ยมามาซ่อมอในบ้านมันหน่อยนะส่วนแต่จอห์นนี่ก็ไม่สนใจนะฮะบอกว่าเนี่ยที่นี่มันไม่ได้เรื่องเท่าไหรนะ่นก๊อกน้ำเนี่ยก็ผสมกับฉี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตัดบทไปนะฮะจอห์นนี่ก็ต้องไปทํางานการทํางานของจอห์นนี่ก็คือเป็นช่างประจําบ้านนะฮะทำนู่นนี่นั่นนะฮะต่อสายสายไฟนะฮะเป็นช่างสาอ่าแล้วมันก็ตัดมาที่มันมาติดทีวีนะฮะ ปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยบอกว่าเนี่ยมันติดผิดด้านนะฮะเพราะว่ามันบอกว่าติดให้ลูกค้าเนี่ยบอกให้ติดตรงข้ามประตูนะแต่มันประตูมี2ประตูไงมันเลยติดอีกประตูหนึ่งนะก็เลยทะเลาะกับลูกค้านะจอนี่มันก็เลยไปด่าลูกค้าว่าอีดังประสาทนะลูกค้านี่ก็เลยไม่พอใจนะก็เลยโทรไปฟ้องที่หัวหน้าของจอนี่นะสุดท้ายแล้วนะฮะจอนี่ก็เลยโดนไล่ออกอัตัลกมาจอนี่เนี่ยมันก็มากินข้าวนะฮะมันก็เห็นพิซซ่านะฮะที่อยู่ในตู้นะฮะมันก็บอกว่าชี้ว่าเอา เอาอันนี้นะฮะและในระหว่างนั้นไอมิเกลเนี่ยก็เข้ามาพอดีไอคนที่จับพิซซ่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถุงมือเลยนะฮะมันก็เอามือจับๆเลยนะแล้วก็ไม่ยอมให้สักทีจอนี่เนี่ยมันก็เร่งนะเมื่อไหร่จะามาสักทีไอคนขายมันก็เลยพูดเป็นภาษาสเปนนะฮะบอกว่าไอ้งั่ง ไอ้จูเล็กอะไรอย่างนี้นะฮะจอนนี่ก็เลยแบบฟังไม่รู้เรื่องคิดว่ามันด่านะมันก็เลยบปโยนเงินให้แล้วก็แย่งเอาพิซซ่ามาแล้วก็มากินอยู่หน้าร้านและในระหว่างนั้นเองนะฮะพวกเด็กแก๊งเกเรนะฮะชื่อว่าไอ้ไข่นะไอ้ไข่เนี่ยก็เป็นคนเอเชียนะ,ะเหมือนแบบเป็นหัวโจกป,ประจาโรงเรียนนะฮะก็เหมือนจะเข้ามาซื้อเบียแล้วก็เดินผ่านจอนนี่ไปก็ไอ้พวกเด็กมันก็พ่นควันใส่จอนนี่ก็มานั่งกินพิซซ่าอยู่ข้างหน้าห้างข้างหน้าร้านค้าน,นะฮะแล้วก็เจอกับคนไร้บ้านคนไร้บ้านก็เลยบอกว่านะะอย,าายเเีีนนนป็็ขงั้จก บอกว่าอันนั้นเว้ยกูเนี่ยมากูมันนั่งกินพิซซ่าเฉยๆและในระหว่างนั้นเองนะฮะมิเกลมันก็มีเรื่องนะ,ะไอเด็กพวกที่เข้าไปซื้อเบียร์นั่นแหละนะฮะมิเกลก็เหมือนไปบอกนะฮะบอกว่าพวกนี้เนี่ยเป็นเด็กนักเรียนนะทำให้พวกไอ้แก๊งเด็กเนี่ยซื้อเบียร์ไม่ได้แล้วมันก็ทำร้ายมิเกลนะฮะจอนี่ก็มองดูห่างๆแต่ก็ไม่ได้สนใจนะมิเกลนี่ก็โดนแกล้งนะฮะโดนเอาอะไรไม่รู้นะเทใส่หัวนะฮะแล้วมันก็ทำร้ายมิเกลแล้วก็ผลักมิเกลไปใส่รถของไอ้จอี่นนี่ เหมือนประมาณว่าแบบเย่ะเย้อไอ้จอนนี่นะรับอกว่าเนี่ยกูนึกว่าเป็นคนไร้บ้านอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้จอนนี่ก็เลยแบบโมโหนะก็เลยจัดการคารเต้คิดใส่เด็กพวกนั้นสู้กันไปนะฮะซึ่งสี่รุ่งหนึ่งนะจอนนี่นี่ก็แบบจัดการพวกเด็กนั้นได้อยู่หมัดเลยกําลังจัดการอยู่ดีนะฮะตำรวจก็มาพอดีตำรวจก็มาแล้วก็ฉีดสเปรย์พริกไทยใส่หน้าจอนนี่นะฮะแล้วจอนนี่ก็โดนจับนะอ่ะตัดกัมานะจอนนี่ก็กลับมาบ้านนะซึ่งไอ้มิเกลเนี่ยก็เห็นนะฮะว่าจอนนี่เนี่ยนะ ใช้แบบศิลปะการป้องกันตัวนะมันก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะเะจ้านี่ก็เลยบอกว่าคาราเต้คิดแบบโอสคูลนะฮะเออคาราเต้แบบโอสคูลมันก็เลยขอให้จอนนี่สอนมันได้ไหมแต่มันบอกว่าเนี่ยมันไม่อยากสอนถ้านายยังมายุ่งกับฉันอีกเดี๋ยวฉันจะอัดนาให้เละเลยตัดกลับมาจะมีจอนี่เข้ามาในห้องจอนี่เนี่ยก็เจอกับพ่อพ่อของตัวเองนะซึ่งพ่อของตัวเองเนี่ยชื่อว่าซิดนะฮะเป็นพ่อเลี้ยงนะและแม่ของจอนี่เนี่ยตายแล้วนะฮะ,ะซิดเนี่ยก็เหมือนมาให้ทำข้อตกลงกับจอนี่นะฮะบอกว่าว่ามึงเนี่ิบ,บเอเอนะม,มอ ซิดก็เลยบอกว่าเนี่ยนี่จะเป็นเงินก้อนสุดท้ายนะ,ะที่ฉันจะให้แกนะซึ่งจอห์นนี่ก็เหมือนเป็นค่าจ้างที่ให้จอห์นนี่เนี่ยออกไปจากชีวิตของซิดจอห์นนี่เนี่ยก็เหมือนโมโหนะฮะบอกว่าเนี่ยถ้าผมจะรับเงินคุณเนี่ยผมยอมไปเป็นพวกคนไร้บ้านซะยังจะดีกว่านะฮะซิดก็บอกโอเคก็ดีเลยนะฮะแล้วก็เดินออกไปอ่ะตัดกลบมานะจอห์นนี่เนี่ยมันก็มานั่งกินเบียร์อยู่ที่บ้านนะฮะแล้วก็มองนั่งดูหนังนะฮะซึ่งเป็นหนังเกี่ยวกับเครื่องบินนะฮะเป็นหนังปี8 4, ะะง่งดน,งนั่น,นะฮะหู่ดีีก็มโฆษณาของด os นียโรั่ง่ซึด เดนเนียลเนี่ยก็เป็นเซลล์ขายรถนะฮะซึ่งเป็นเหมือนมีโชว์รูมแล้วก็รับซ่อมรับอะไรด้วยนะฮะรับเคมรับอะไรทุกอย่างในเมืองนี้นะฮะเขาก็ใช้สโลแกนของเขาหนาแหละนะฮะเกี่ยวกับคาราเต้นะเพราะว่าเดเนียลเนี่ยมีชื่อเสียงที่ว่าเป็นแชมป์คาราเต้ประจําเมือง2ส,สมัยซึ่งจอห์นนี่เนี่ยนะฮะเห็นแล้วก็แบบของขึ้นนะฮะโมโหมากจะพยายามเปลี่ยนไปช่องอื่นนะฮะรีโมทก็หมดฐานสพอนทำให้ต้องนั่งฟังเดเนียลมันก็เลยโมโหมันก็เลยปารีโมทใส่ทีวีนะทีวีก็พังอีกตัดกลับมานะฮะจจออนน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 ีีนะะ่่่เเเยยะะะะฮฮมมมััักกก็็ซงงแแบบบาาิหลล้้ใวขรถ แล้วก็นึกถึงเรื่องราวความหลังในอดีตตัวเองเป็นยังไงบ้างนะก็เหมือนเป็นการปูพื้นฐานในคนเรียกใหม่ที่เข้ามาดูนะ,ะว่าเป็นยังไงซึ่งก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในภาคหนึ่งจอห์นนี่ก็ได้มารำลึกความหลังนะ,ะแล้วก็มาที่โรงยิมที่เคยแข่งขันกันและในระหว่างที่กาลังนึกถึงก็มี3สาวนะฮะขับรถมาแล้วก็ชนไปที่รถของจอห์นนีนะ่ซึ่งหนึ่งในนั้นนะฮะก็จะมีลูกของอันนี้บอกไปก่อนเลยนะฮะหน,หนึ่งในนั้นก็จะมีลูกของแดเนียลนะฮะนั่งมาด้วยนะซึ่งลูกของแดเนะะ แล้วปรากฏว่าไอ้เด็กพวกนั้นตกใจนะฮะก็เลยรีบขับรถหนีนะฮะจอนนี่เนี่ยจะรีบขับตามไปนะับปรากฏว่ารถก็ไม่ติดอีกก็เลยต้องเซงอ่าแล้วมันก็โทรให้รถยกเนี่ยมายกไปนะอ่าแล้วมันก็บอกว่าถามมันก็มันก็ถามคนยกรถว่านะมันจะไปลรถได้ที่ไหนนะคนยกรถนั่นก็เลยบอกว่าให้ดูที่ใบนั่นสินะฮะปรากฏว่าเป็นอู่ของแดเนียลลอรุสโซนะวันถัดมานะจอนนี่เนี่ยมันก็จะไปเอารถของมันนะออกจากอู่เพราะว่ามันไม่อยากซ่อมอยู่ที่นี่มันก็ไปที่อู่รถลอรุสโซเลยซึ่งระหว่างที่เข้าไไปปนนนนะมมัััักกกกก็บบบออพงาาว่จ รถรถไปซ่อมที่อื่นนะฮะแต่พนักง,งานก็เหมือนพยายามลังไบเบี่ยงนะบอกว่าเนี่ยที่นี่เนี่ยซ่อมถูกที่สุดในเมืองแล้วนะแต่ในหลัลงนั่นเองนะไอ้จอนนี่มันก็กลัวไอ้แดเนียลนี่มาเห็นนะมันก็เลยรีบ ออกมานะฮะปรากฏว่าก็มีคนทักพอดีว่าจอ่นั่นใช่นายหรือเปล่าเนี่ยปรากฏว่าทั้งคู่ก็โอเคเจอกันแล้วก็กอดกันนะฮะโอ้ยไงเพื่อนเป็นยังไงอ่ะปรากฏว่าทั้งคู่นี้ก็คุยกันแดนนี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยคนนี้ไงเนี่ยที่แข่งกับฉันแล้วฉันเตะคางเขาอะไรอย่างเงี้ยจอ่นะฮะสมัยก่อนเนี่ยเรามีเรื่องกันมากเลยจอ่ก็เลยบอกว่าก็นายมาจีบแฟนฉันนี่อะไรทั้งคู่ก็แบบคุยล้ลึกความหลังหลังจากนั้นไอ้จอ่มันก็คุยเลยนะบอกว่าเนี่ยนะฮะมันอยาก เอารถไปทาที่ที่อู่อืน่นแดนเนียลก็บอกว่าห้่ป็นบ้านเลยเอาทาอู่ชั้นนี่แหละทนายาไปทําที่อื่นนะเขาฟันนายหัวแบะแน่เนี่ยเอาอย่างนี้ละกันนะฮะชั้นเนี่ยให้รถนายไปใช้ก่อนเลยเจ้านี้ก็เลยบอกว่านะฮะชั้นเนี่ยต้องการรถของชั้นซึ่งแดนเนียลก็เลยเอานาเอาใบป,ประเมินมาดูซิแดนเนียลก็เลยเสนอนะครับบอกว่าเอารถใหม่ไปเลยเดี๋ยวรถนี้ชั้นจะไว้ชั้นจะใช้เองซ่อมเองนะฮะซึ่งไอ้จอนี่พอเห็นใบป,ประเมินราคาแล้วก็แบบมันแพงแพงกว่าตัวรถมากเลยค่าซ่อมนะนะฮะขายที่ยังจะดีกว่ายอะไรนะะ แล้วก็ในระหว่างแล้วจอเนี่ก็ตอบตกลงนะครับว่าโอเคว่าเดี๋ยวจะเอารถไปแล้วก็จอเนี่ก็เดินออกไปนะปรากฏว่าอะเมนด้านะฮะลูกสาวของแดเนียลเนี่ยนะฮะก็เดินมาพอดีนะจอนนี่ก็เลยเห็นว่าแบบของขึ้นให้ตายสินี่ล้อเล่นกันใช่ไหมนะแดเนียลก็เลยเอาต้นบอลใส่มาให้จอนนี่นะจอเนี่ก็แบบ รับไปแล้วก็บอกว่าดีใจนะที่ได้เจอนายนะฮะจอานี่เดินออกไปนะฮะแล้วก็โยนกระถางทิ้งนะฮะมันแล้วมันก็กลับบ้านนะไปหามิเกลนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยนายเนี่ยพร้อมหรือยังนะฮะเรียนคาราเต้กับฉันนะฉันเนี่ยจะเป็นอาจารย์ให้หนายฉันจะเปิดสำนักคอบะไคอีกครั้งนะฮะแล้วมันก็มีคำขวัญของคอ,อ,อบะไคนะก็คือสไตฟเฟิร์สนะฮะเจมตีก่อนสไต์ฮาร์ดนะฮะโจมตีให้หนักแล้วก็โนเมอร์ซี่นะฮะก็ไม่มีเมตตาฉันเนี่ยจะโต้กลับมันจบนะฮะพาร์ทแรกนะฮะจบอีพีแรกนะฮะก็รออดูต่ไป